ารไตรชาแนลร่วมกับบทประพันธ์เรื่องสั้นของอุโคตอุณาลูมหน่วยกล้าตายนาลีพิฆาตสมรภูมิผ่านศึกสามแนวชายแดนประเทศโลกที่3หน่วยราดตระเวนของทหารรับจ้างหลังจากวางแนวตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวอยู่ห่างจากกองกำลังพลัดถิ่นประมาณ800เมตรอยู่คนละสันเขาเวียนทำอาหารเย็นวันนี้คือชาติกับน้อยทั้งสองคนแบกแกนลอนลงไปที่ลำธารตีนเขาชาติเป็นคนตักน้ำเพื่อเอาไปประกอบอาหารส่วนน้อยเป็นคนเฝ้าระวังไทยให้สายน้ำที่ไหลเอื่อยจู่ๆก็มีแรงกระเพื่อมร่างสี่ห้าร่างโผล่พ้นขึ้นมาเหนือผิวน้ำเป็นร่างของเหล่าหญิงสาวที่ไว้ผมยาวประบ่าแต่ในความงามกับประดับไปด้วยชุดรบเต็มอัตราศึกเฮ้ยหน่วยไหนวะน้อยไม่รู้สิหรือจะเป็นพวกกองกำลังพลัดถิ่นวะสงสัยพวกหล่อนจะมาอาบน้ำเฮ้ยอย่าเสียงดังไปนะโว้ยเดี๋ยวพวกหล่อนจะว่าเราสองคนแอบดูหรือซวยตายหาใช่ทหารไทยอย่างพวกนายแอบดูไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเอาซะเลยคนที่แอบดูพวกผู้หญิงอาบน้ำโทษฐานจะเป็นยังไงรู้ไหมไม่พวกเราสองคนไม่ได้มาแอบดูนะคือเราสองคนอย่าปฏิเสธเลยนะเห็นพวกแกสองคนร่มมองตั้งนานแล้วไม่จริงๆเราแค่มาตักน้ำเท่านั้นเองน้อยจำใจต้องวางอาวุธประจำกายลงเพราะถูกจี้ด้วยปลายปืนจากมือของหล่อนช้าๆนะทหารไทยจากนั้นเธอก็หันไปโบกมือให้ทหารหญิงชั่วอึดใจเราทหารหญิงนับสิบก็หายลับไปในป่าริมลำธารนิ่งๆไว้ทหารไทยฉันจะค่อยๆถอยห่างออกไปนะดวงตางามคู่นั้นกับน้ำเสียงเอาจริงนิ้วอยู่ที่โกงไกพร้อมจะลั่นกระสุนเข้าใส่ใบหน้างามค่อยๆกลืนหายไปกับหมู่แมกไม้ริมลำธารแห่งนั้น รู้ถึงไหนอายถึงนั่นอุตส่าห์มารบทั้งทีจะต้องมาตายด้วยน้ำมือผู้หญิง แต่ว่าตายก็ดีนะเพื่อน สวยออกอย่างนั้นโถ่ยนี่เฉียดตายจริงๆแล้วแกคิดว่าพวกเราจะมีโอกาสได้เจอพวกหล่อนอีกไหมวะเฮ้ยยังจะหวังเจอพวกหล่อนอีกเลยนี่โธ่ไม่ถูกพวกหล่อนฆ่าตายก็บุญแล้วไปแบกน้ำไปทำกับข้าวกันดีกว่า2เดือนต่อมาชาติก็ได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังพลัดถิ่นภารกิจคือผลักดันฝ่ายตรงข้ามให้ออกไปจากแนวชายแดนแต่หน่วยที่เขาปฏิบัติงานร่วมนั้นมีตั้งแต่วัยรุ่นแต่ภารกิจผลักดันก็เริ่มแล้วกองหน้าเริ่มปะทะกับฝ่ายตรงข้ามการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดหลายชั่วโมงผ่านไปสุดท้ายกองกำลังเฉพาะกิจจำใจจะต้องล่าถอยออกจากพื้นที่ปะทะคนนับร้อยถอยกลับแบบไม่เป็นขบวนเพราะว่าต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์มาอยู่ด้วยกันคุมกันไม่ติดส่วนเด็กวัยรุ่นกองร้อยของชาติพากันวิ่งลงไปในหุบเขาพี่ทหารไทยตามมาทางนี้ไม่ต้องตามกองกำลังหลักเข้าไปหรอกเดี๋ยวมีทางลัดพวกเราหลบไปทางนี้ดีกว่าตามซอกหินเดี๋ยวไปโผล่อีกด้านหนึ่งของภูเขาเป็นจริงเหมือนอย่างที่ทหารวัยรุ่นเหล่านั้นบอกเพราะว่ากระสุนปืนใหญ่และRPGยิงไล่หลังกองกำลังหลักแต่ไม่สนใจกองกำลังสุดท้ายที่แยกตัวหนีเข้าไปในร่องลืบของถ้ำดีมากน้องชายไม่เสียแรงที่มาทำงานร่วมกันมันต้องอย่างนี้สิสุดยอดเลยร่องลืบถ้ำเหล่านี้เป็นทางลับสำหรับทหารวัยรุ่นเหล่านี้เพราะมักจะพากันออกมาหาล่าหมูป่าบ่อยๆจึงชำนาญพื้นที่แถวแนวชายแดนเป็นอย่างดีในที่สุดก็มาโผล่อีกด้านหนึ่งของภูเขานึกว่าจะรอดพ้นจากการไล่ล่าติดตามแต่ดันโผล่มาจ๊ะเอกับฝ่ายตรงข้ามที่ล้อมกรอบไว้แล้ว
ปะทะกันพอหอมปากหอมคอจิตใจก็เริ่มท้อแท้เพราะหาทางฝ่าฟันออกไปไม่เจอในความท้อแท้เหมือนมีความหวังด้านหลังของฝ่ายตรงข้ามตอนนี้เหมือนกำลังโดนตีตลบหลังมีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายกำลังเข้าตีโอบเพื่อมาช่วยพวกเขาจากวงล้อมในที่สุดฝ่ายตรงข้ามก็ล่าถอยจากไปแล้วกองกำลังที่มาช่วยพวกเขาออกจากวงล้อมได้ก็ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นผมยาวสยายที่แท้คือกองทหารหญิงที่เขาเคยเห็นตอนไปตักน้ำเมื่อ2 เดือนก่อน ว่ายังไงทหารไทย ในที่สุดก็เจอกันอีกนะนึกว่าจะไปถ้ำมองสาวๆที่ไหนอีกที่แท้ก็มาติดอยู่ในรูหนูตรงนี้เองเอาเถอะเอาเถอะคุณผู้หญิงคุณจะว่ายังไงผมก็ช่างเถอะแต่อันดับแรกผมขอขอบคุณที่คุณมาช่วยผมกับน้องๆเขาเก็บความขอบคุณของคุณไว้เถอะค่ะแล้วก็พาน้องๆของคุณกลับที่ตั้งได้แล้วพวกเขาคงจะง่วงนอนกันละมั้งโชคดีนะคะท่านผู้กองเถื่อนชายหนุ่มกัดกรามกอดมองตามร่างงามนั้นที่เดินไปกับเหล่าทหารหญิงของเธอก่อนจะหายลับตาเธอโบกมือและส่งยิ้มให้เขานิดนึงเฮ้น้องๆใครรู้บ้างกองกำลังทหารหญิงเหล่านั้นมาจากไหนใครบางคนตอบเขาหน่วยจู่โจมจากกองกำลังพลัดถิ่นครับขอบใจขอบใจน้องชายยังไงเสียพวกเราก็ต้องขอบคุณพวกเธออยู่ดีถอนกำลังเดี๋ยวลงไปปรับกำลังกันใหม่อีกทีขอได้รับความขอบคุณจากพรานไพรชาแนลและอุโคตอุณาโลมรอพบกับสมรภูมิผ่านศึกตอนที่4สวัสดีครับ